อัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวได้ดูไหมเคยได้ดูไหมดูเสิร์ตพิเศษออกมาจากโรงปิ๊งเฮ้ยโคตรหนุกเลยอ่ะเฮ้ยดูไงวะอินกับหนังรักแบบนั้นหรือเปล่าเฮ้ยโคตรหนุกเลยจริงจริงจริงทานโทษจริงมึงดูตอนไหนวะคนละเรื่องคือมันก็โอเคมันไม่เคเลยอ่ะไอ้พิเศษคงตีลังกาดูเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วบิ๊กเกมครับแกเหมาโรงหนังนอนอ่ะตั้งแต่5นาทีแรกแล้วพี่นันแต่พี่นันสนุกเออสนุกตลอดแกเป็นคนอย่างเงี้ยถึงเป็นอย่างงี้ไงก่อนจะเบรกนะครับอ่านคำใบ้ที่2นะครับคำใบ้แรกบอกว่าอ่านว่า boy choir ไม่ใช่ boy choir นะ boy choir ไม่รู้ว่าทีนี้เล่นละครสัตว์ boy choir ใช่มั้ยผักบอก choir ทำหนังฝรั่งเศสอ่ะผมพูดไปเรื่อยนะครับไม่ต้องส่งอะไรมาแก้นะไม่ใช่ห่วงนะบอยชอทำไมที่2ครับบอยควายบอยควายควายบอยควายบอยควายนี่เหมือนด่านักเรียนไม่ใช่บอยบอยควายไม่ใช่นี่ไงสระไอคอควายวอแหวนควายบอยควายเสียวมากว่ะเสียวควายว่ะควายอย่าเลยอย่าเลยคำใบ้ที่2คำแรกเราบอกว่าหุ่นยนต์นะคะคำใบ้ที่2คือโลกอนาคตหุ่นยนต์เป็นโลกอนาคตอยู่แล้วโลกปัจจุบันเหรอจะมีเนเตอร์ละจบทุกอย่างพี่ต่อดูตัวอย่างโอ้ยอยากดูเลยอ่ะอยากนึกถึงแคดอลพี่ดันดูยังตัวอย่างเทอร์มินาเตอร์ใหม่ดูแล้วดูแล้วจอห์นคอนเนอร์เป็นผู้ร้ายเว้ยว้ามันอันนี้หรือเปล่าต้องย้อนแย้งมันไม่ใช่ตามภาษาพี่ดันมันต้องย้อนแย้งคิงสปีดพี่มันลูเปอร์หรือเปล่าเฮ้ยพี่ต่อไปเฮ้ยโอ้ยหนูเกือบพูดแล้วหนูเกือบพูดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาจากโลกอนาคตจริงๆด้วยกลับมาดูหลายๆอย่างครับตอนนี้พักสักครู่ครับไปกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Refinder นะคะลิสต์ย้ำคำใบ้ของหนังในซองดีกว่าคำใบ้แรกนะคะหุ่นยนต์คำใบ้ที่2นะคะคือโลกอนาคตก็ยังทายเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะหรือว่าจะร่วมสนุกนะคะส่งประเด็นเข้ามาก็ได้ว่าวันหยุดที่ผ่านมาของคุณค่ะได้ชมภาพยนตร์เรื่องไหนหรือว่าอยากจะแนะนำอยากจะรีวิวนะคะส่งมาได้เลยส่วนใครนะคะที่อยากจะได้บัตรชมภาพยนตร์นะคะสกินเทจนะคะก็อย่าลืมลงท้ายมาว่า ST นะคะก็เดี๋ยวลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์กันแล้วไปเจอกันที่พารากอนนะคะในวันที่22เมษายนนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาของโฮมเอนเทนเมนต์แล้วค่ะMadam, I would like to make you an omelette. Always up there like a queen or something. You flatter me. You seduce his mind with your tasteless sauces. That is called subtlety of flavor, and that is what he will learn in my kitchen. Is he as good as I think he is? He's better. นี่แหละครับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับที่พี่ต่อดูสงกรานต์ใช่ไหมระหว่างวันหยุดประมาณพี่ต่อดูหนังเพียบเลยอ๋อดูซูเปอร์แมนซ้ำดูซ้ำแบทเทิลชิปไปแบทเทิลชิปอะไรดูเบิร์ดแมนไปแบทเทิลชิปนี่ถึงขนาดสั่งบูเลมาเลยนะกับแมนออฟสตีลอยากจะเห็นอะไรมันที่บูเลแบทเทิลชิปเดี๋ยวไม่จะได้ยินเสียงคือความงดงามของหนังผมพูดยากอ่ะคือมันคือความงดงามของชีวิตอ่ะโอ้โหนี่เรากำลังพูดถึงอะไรวอเตอร์มิตตี้ไม่ใช่นะครับนี่พูดถึงแบทเทิลชิปอยู่นะแต่ว่าท่ามกลางหนังทั้งหลายที่ดูมาพี่ต่อเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นโฮมเอนเทนเมนต์ The Hundred Foot Journey ปรุงชีวิตลิขิตฝันเออทำไมนี่ทำไมเรื่องนี้คืออยากดูหนังเรื่องอาหารแทนที่จะด่าเบิร์ดแมนหรือว่าแทนที่จะไม่เบิร์ดแมนไม่กล้าด่าเพราะกลัวเดี๋ยวโดนหาว่าโง่แล้วไม่มีรสนิยมก็เลยไม่กล้าด่าพูดถึงเรื่องอาหารดีกว่าพูดถึงเรื่องอาหารต่อไปอ่านเคยมีคนแนะนำให้อ่านแล้วก็สนใจมานานแล้วล่ะนะฮะเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้คือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทานอาหารครับอาหารอินเดียชอบเครื่องเทศโรยัลอินเดียเออแต่ว่าบังเอิญไอ้เรื่องที่แล้วมันก็ทำเราผิดหวังเรื่องลันช์บ็อกซ์เออข้าวกล่องน้อยค่าผัวแบบดูไปวันเนี่ย5รอบเนี่ยหลายยังไม่จบเรียกหลังส่งเป็นโตกันอยู่ยังไม่จบเรื่องนี้มันไม่ได้เล่ากันมานานเราเรื่องย่อนิดนึงพี่
มันก็ครอบครัวของเจ้าของภัตตาคารนะฮะเขาว่าเขาเรียกว่าโดนไล่ออกมาจากมุมไบอ่ะครับคือการเมืองนี่คือครอบครัวชาวอินเดียเพราะว่าไปเทคซ้ายการเมืองฝ่ายนึงครับผมก็เลยโดนเผาทั้งร้านแม่ก็ตายก็เลยต้องอพยพหนีภัยลี้ภัยการเมืองออกมาอยู่ยุโรปแทนไปอยู่ที่ประเทศตอนแรกไปอยู่อังกฤษก่อนแล้วมันก็รู้สึกว่ามันบอกว่าคือเนื่องจากว่าพวกมันก็เป็นพวกมีรสนิยมในการกินในการทานอ่ะเราบอกว่าให้ผักของกินมันไม่อร่อยเว้ยย้ายมาเก็บผลนี่เลยมันเลยบอกว่างั้นไปหาที่ที่ผักปลูกผักแล้วอร่อยมันอร่อยอ่ะผักอร่อยมาเมืองไทยมันก็เลยไปฝรั่งเศสมันก็ขับรถกันมาแล้วครอบครัวมันอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็เลยมาเจอกับที่หนึ่งที่ฝรั่งเศสเมืองหนึ่งไอ้เมืองนี้มันก็ดันคือจุดที่มันจะไปซื้อเพื่อจะไปตั้งภัตตาคารเนี่ยคือนอกจากจะย้ายถิ่นฐานแล้วจะตั้งร้านอาหารด้วยตั้งร้านอาหารอินเดียฝั่งตรงข้ามมันจะมีร้านอาหารอยู่ฝรั่งเศสอยู่ร้านนึงเป็นร้านแบบว่าหรูหราคือ1ดาวมิชลินโอ้1ดาวมิชลินก็ถือว่าใช้ได้เอาไปดาวหรือ2ดาวไม่รู้ดาวมันสูงสุดมัน3ดาวใช่มั้ยมิชลินเอาไปตั้งเผชิญหน้าประชันหน้ากันก็เลยมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นตรงนั้นคอนฟลิกต์ระหว่างรากฐานทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารครับรากฐานของคนระหว่างต่างวัฒนธรรมคือคนอินเดียคนฝรั่งเศสซึ่งมันก็ถูกเหยียดผิวอยู่ถูกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เยอะทั้งเรื่องนิสัยทั้งเรื่องไปโทนไหนตลกไหมหรือว่าไปก็สนุกนะคือตลกไม่น่าเครียดเลยนะไม่เครียดอะฮะไม่เครียดคือตอนแรกดูเหมือนจะเครียดอะแต่ว่าเอาจริงอะไม่เครียดมันไปตั้งร้านอาหารแต่ว่าไอตัวลูกชายที่เป็นเชฟในร้านอาหารอินเดียเนี่ยมันมาทำงานร้านอาหารฝรั่งเศสคือมันอยากก้าวหน้าพูดง่ายๆนะคือผมว่ามันก็ทำร้านอาหารอินเดียแบบถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันก็เลยอยากเรียนรู้วิธีทำอาหารฝรั่งเศสบ้างพ่อไม่ว่าพ่อมันนี่มันก็เลยเป็นแบบคอนฟลิกต์ระหว่างตัวมันตัวก็ไม่ชอบอยู่แล้วจะย้ายไปทำงานร้านนี้ใช่มันก็หักเหลี่ยมกันเนี่ยระหว่างคนแก่คือสุดท้ายโฟกัสมันไปอยู่ที่คนแก่คนแก่คือตัวพ่อกับยายเฮเลนมิเลนเนี่ยเฮเลนมิเลนคือเจ้าของร้านฝรั่งเศสหนังโดยรวมอร่อยเฮ้คืออร่อยกว่าเรื่องนู้นประมาณ100เสาไฟฟ้านะผมว่าก่อนลันช์บ็อกซ์ลันช์บ็อกซ์เข้ากล่องนี่มันอาหารกลางวันลันช์บ็อกซ์นี่ส่งให้กินกระหล่ำผัดกระหล่ำอย่างนี้นี่มันอาหารภัตตาคารฝั่งไหนที่มันเราจะได้ดูอาหารฝั่งไหนเยอะกันอาหารยุโรปหรือว่าอาหารอินเดียเยอะแรกแต่ว่ามันก็สุดท้ายกลายเป็นอาหารประเภทเขาเรียกว่าอะไรฟิวชั่นคือผสมผสานเครื่องเทศอินเดียเครื่องเทศตะวันออกกับวัฒนธรรมการกินฝรั่งเศสได้สำเร็จโดยลูกชายเนี่ยเอานี่นี่ผมสปอยป่ะเนี่ยช่างวันที่เรื่องมันเป็นแบบนั้นนะรายละเอียดของการเดินเนี่ยอยู่ที่รายละเอียดไม่ได้อยู่ที่ตอนจบอย่างเดียวนะสนุกแน่นอนสนุกมันแบบแค่เพลินๆนะเฮ้ยดูไปได้เพลินก็ดีนะคือเมียผมดูแล้วบอกว่าไปต้มบะหมี่ให้ขี้เฮ้ยเรียกว่าหนังเวิร์กหนังเวิร์กคือนั่งดูจบเนี่ยคือต้องไปมีไอทีแล้วใส่ไข่ด้วยมันทำงานสุดๆเลยทำงานสุดๆเลยเป็นการยืนยันว่าซีนอาหารอารมณ์เรื่องอาหารของเรื่องเนี่ยใช้ได้แน่นอนใช้ได้คู่แก่ดีเนี่ยคู่คนแก่ปะทะกันดีแล้วคู่เด็กมันไม่ดีเหรอเฮ้คู่เด็กเหรอผมว่าไอ้หนุ่มอินเดียมันไม่ค่อยมันชอบผู้หญิงอีกแล้วผมชอบผู้หญิงในคนนี้น้องเป็นอะไรที่เป็นลูกสาวเฮเลนมิเรนไม่ใช่เป็นซูเชฟเป็นผู้ช่วยเชฟซูเชฟแล้วเดินมาฝึกงานร่วมกันทำไมเฮ้เด็กอินเดียไม่ดีเหรอเด็กอินเดียคือผมเป็นผู้ชายนะผมก็ต้องชอบผู้หญิงนะผมรู้ไม่ต่อยังมีคำตอบเลยแบบ racist ไม่ใช่แล้วมันก็มีส่วนหนึ่งอ่ะที่มันรู้สึกอ่ะแบบมีมันก็อีหน่อยนะแบบพระเอกแขกพระเอกแขกพอขึ้นว่าพระเอกแขกแล้วรู้สึกว่ามีหนังมีอะไรสะดุดบ้างไหมฮะนิดหน่อยมีอะไรพี่แบบว่าไม่ชอบบ้างไหมดูมาทั้งเรื่องเหมือนจะสมูทสวยงามคือผมว่าพอมันเริ่มเข้าใจกันอ่ะมันหนังก็สนุกน้อยลงนิดนึง
เพราะฉะนั้นมันเข้าใจกันเร็วนี่มันก็ไม่เข้าใจกันเร็วอ่ะคือกว่าจะคลี่คลายก็ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะมันก็เลยกลายเป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่แบบจบไม่ค่อยกระดำยืดเออมันก็ยืดๆอ่ะกูจะคะแนนเมตาสกอร์ไม่ค่อยดีนะ55ก็เพลินๆเนี่ย 7.3 เพลินๆได้ข่าวว่าตัวที่เล่นเป็นพ่อไม่หรอกถ้าเมตาสกอร์นี่คือคะแนนจากนักวิจารณ์ใช่ไหมใช่ครับเขาคงคาดหวังว่าจะเห็นไรสกปรกกว่านี้หรือเห็นมันจะไปเห็นไรสกปรกทำไมอ่ะหนังอาหารไม่ผมสังเกตดูอ่ะคือถ้าเป็นหนังอินเดียเลยทำนองนี้ถ้าเมตาสกอร์นะถ้านักวิจารณ์ในทำนองนี้ที่เฉลี่ยมาต้องลันช์บ็อกซ์เออมันต้องแบบมึงต้องมีแมงวันน่ะมันนี่มันไม่มีแมงวันไงหรือไม่มีแบบคนแบกอะไรอยู่บนหัวนี่มันไม่มีคนแบกอยู่บนหัวนึกออกปะเออลันช์บ็อกซ์มาให้76ใช่เขียวอึ๋งเลยคือมันต้องมีแมงวันมันต้องมีกลิ่นมีขอทานมีสลัมนิดนึงเออนี่ย้ายคะแนนนี่มันย้ายมาใช่ใช่ดูได้ทุกคนดูได้ทุกดูแล้วเตรียมบะหมี่ไว้ด้วยเตรียมไปด้วยแต่อย่าบอกเมียนะบอกว่าไข่ไม่ต้องตอกได้ไหมเดี๋ยวเมียหาว่าทะลึ่งถ้ามันจบอย่างนี้วะเนี่ยนี่คือ the 100 foot journey นะครับพี่ต่อให้คะแนนนะครับเต็มหน้าดาวพี่แกะพี่ต่อเอ้ยพี่เสิร์ชก็บอกว่าเหมือนไก่ย่าง5ดาวไก่ย่าง5ดาวอ่ะนี่อีกกี่ดาวนี่ผมให้3ดาวครึ่งอ่ะคือไม่เสียดายตังค์อ่ะที่ซื้อมาซื้อได้แถมแล้วขายแล้วนะครับใครอยากจะดูก็ไม่เห็นแบบอะไรที่แบบถูกรสนิยมผมแล้วก็ส่งมาให้ดูเลย สุดท้ายต้องซื้อเองหมดละพี่อันเดดฟูเจนี่เคยมีมาอ๋อเหรออ๋ออยู่บ้านผม เออเอาอ่ะยังไม่ได้ดูด้วยว่าจะไปดูเลยคือนี่ดูเลยครับอันเดดฟูเจนี่นะอ่ะใครนี่ปกหน้าตาอย่างนี้ไปหามาดูกันได้นะครับรู้สึกจะแผ่น DVD ก็หน้าตาอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่หน้าผมมันไม่ดึงดูดเลยนะหน้าผมมันไม่ดึงดูดมันไม่เหมือนเรื่องเชฟอะเชฟหน้าผมดึงดูดกว่าเยอะนะครับนี่คือโฮมเทนประจำสัปดาห์นี้นะครับไปหาดูกันละกันนะแผ่นมีขายแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ Now Showing ได้ข่าวว่าเขาเตรียมกันมาเพียบเลยพี่โอ้ยเดี๋ยวก็หลับช่วงนี้หลับพี่แดนบอกจะเอาหนังรถทัวร์มาพูดเตรียมกันมาเพียบอ่ะแต่ไม่รู้ไงอ่ะคนดูหลับตลอดเลยช่วงนี้ครับจะตื่นไปดูพร้อมกันครับหนังชูอิงครับแต่พี่เป็นแค่คนบาปเจ้าจะล้างบาปให้เราได้ทุกเรื่องจริงๆMyself. What if I was sorry? But if I could go back in time, I wouldn't do a single thing differently. What if all those things I did were the things that got me here? Turn away. และนั่นก็คือ Now Showing ประจำสัปดาห์นี้นะคะหลายเรื่องเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึง Now Showing นะคะขอเพิ่มคำใบ้ของภาพยนตร์ในซองกันก่อนดีกว่าคำใบ้แรกบอกว่าหุ่นยนต์คำใบ้ที่2โลกอนาคตนะคะและคำใบ้ที่3ก็คือกลไกเคลื่อนไหวได้เองกลไกเคลื่อนไหวได้เองนะคะก็ทายเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะน่าจะเป็นหุ่นยนต์นะก็หุ่นยนต์คือคำใบ้แรกพี่อภิรัตน์อ่ะเกือบเผยเลยเกือบหลุดเลยเห็นมั้ยว่ายังไงนะต้องบอกว่าขออภัยที่ไม่ได้มาจัดรายการสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยก็เลยไม่มีหนังNow Showingเลยไม่จริงค่ะดูมาเยอะมากนะคะก็เป็นหนังจากต่างประเทศหลากหลายประเทศเลยมีเรื่องอะไรก็มีโอกาสได้ดูนะคะบนเครื่องบินเช่นเคยเริ่มจากหนังเรื่องแรกเลยดีกว่าหนังอย่างเยอรมันนะคะชื่อเรื่องว่า The Lies of the Victors คือเรื่องนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับนักข่าวคนหนึ่งที่เขาแบบพยายามจะแฉที่จริงๆอยากจะนำเสนอความจริงแหละแต่บังเอิญว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เห็นคือเหมือนชื่อเรื่องเลย The Lies of the Victor ก็คือคำโกหกของผู้ชนะอะไรเงี้ยแต่ว่าใครคือผู้ชนะในเรื่องนี้สื่อหรือว่าแบบอำนาจมืดที่อยู่ในสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็
สนุกเพราะว่าเราอยากรู้เนี่ยแหละว่าตกลงใครจะอยู่เหนือใครคำโกหกออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงตกลงเอ๊หรือมีคนปล่อยคำโกหกมาจนเราเชื่ออะไรเงี้ยค่ะไลชูมอนไหมไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่แต่ก็ถือว่าเป็น